หน่อยหลังจากเข้มพัสวีถามส่งโรงพยาบาลและก็ขอแสดงความยินดีนะคะ Welcome back เอสกันตะพงค่ะที่เฉียดตายเหมือนได้เกิดใหม่ค่ะอนุโมทนากับน้องตีนาด้วยนะคะส่วนคริสหอวังค่ะเขาบอกมาเนาะว่าหลังจากที่ว่าวุ้นเส้นถูกขอแต่งงานเจ้าตัวได้กรี๊ดลั่นเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นภาพมาเหมือนกันด้วยลิซโน่ไปต่อที่ก้อนจิรายูค่ะเขาบอกมาว่าหลังจากนี้จะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตจนถึงวันสุดท้ายที่ลาโลกยังไงคะพี่ก้อนก็จริงอย่างที่พี่ก้อนบอกนะเราก็ต้องมีสติในทุกขณะจิตที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะคะข่าวต่อไปมาซอฟซอฟเฮฮากันหน่อยดีกว่าค่ะบอกเลยค่ะว่ามาช้าแต่ก็มานะมาทีนี้พุ่งแฟนคลับหัวใจว้าวุ่นกันเลยทีเดียวค่ะแท็กยอนยูพีเอ็มค่ะบินเดี่ยวมาสร้างความสดใสให้กับแฟนชาวไทยบอกเลยว่าดีต่อใจสุดๆค่ะน่ารักทุกโมเมนต์จริงๆไงคุณผู้ชมมาที่วงการหนังไทยกันบ้างเดี๋ยวนี้นะเวลาที่จะลุ้นหนังให้ครบร้อยล้านทะลุเป้าร้อยล้านทีไรนะโอ้โหใจแป้วแล้วก็แบบต้องลุ้นหนักมากเลยนะแต่มีหนังตอนนี้ค่ะมีหนังของเขาเรียกว่าเป็นจักรวาลไทยบ้านค่ะนั่นก็คือเรื่องสัปเหร่อนั่นเองก้าวจากหนังอินดี้มาเป็นหนังแมสเพราะว่าตอนนี้นะทำรายได้ทะลุ250 ล้านไปแล้วจ้าเบลล่าขอชวนทำดีฉลอง21 ปีในเอ็นเตอร์เทนค่ะมาร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมเติมเต็มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสังคมรวมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิงมาร่วมส่งต่อโอกาสดีๆกับเบลล่ากันนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่ค่ะกับนายประเทศ11:30 ช่อง 9:30 มาเจอกันนะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ